ชาวเน็ตแห่สงสัยผู้จัดการมิกทองระยะวันซ้ำรอยอา2บสองหลังทำโบเมลดาต้องโบกมือลาปิดฉากรักเรียกว่านาทีนี้ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับสาเหตุการเลิกรากของคู่รักซุปตาโบเมลดาและมิกทองระยะได้ออกมายอมรับว่าทั้งคู่ได้จบความสัมพันธ์กันในฐานะแฟนลงแล้วตอนนี้เหลือไว้แค่พี่น้อง ซึ่งมันก็เกิดกระแสขึ้นมาเมื่อสาวโบเข้าไปคอมเมนต์ในไอจของนายเอนเตอร์เทนข่าวแจงป่มเลิกจนมีคนเข้ามาคอมเมนต์พาดพิงถึงสาเหตุเพราะว่าโบไม่เรียบร้อยหรือเปล่าโดยมีคอมเมนต์หนึ่งที่กล่าวว่าเกี่ยวกับผู้ชายไม่เป็นตัวของตัวเองที่ผ่านมาเคยคบใครมานานกว่าโบไหมเท่าที่เห็นตามข่าวไม่มีเลยเพราะผู้ชายต้องคอยฟังคำสั่งผู้จัดการผู้จัดการจะให้คบใครจิ้นกับใคร ไม่ได้เกี่ยวกับน้องค่ะไม่เชื่อคอยดูต่อไปซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางสาวโบก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เสริมด้วยตัวเองว่าถูกต้องทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะด้านผู้จัดการของหนุ่มมิกก็ได้มีการเคลื่อนไหวใน IG Story ของตัวเองเป็นภาพบทสวดแผ่เมตตาจนชาวเน็ตบางคนโยงไปถึงสาวโบที่กำลังมีประเด็นอยู่ในตอนนี้ในส่วนของชาวเน็ตเองก็ต่างวิาพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์นี้ว่าหากเกิดจากผู้จัดการเป็นต้นตอจริง ก็สงสารทั้งคู่มากเพราะจะเหมือนเรื่องราวของนักแสดงสาวรุ่นพี่จักจัร์อคคมสิริที่เคยมีประเด็นกับอาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่หวงตัวจักจัร์จนทำให้ชีวิตรักของนักแสดงสาวพังหลายครั้ง